ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีวิวลูกหนี้คนต่อไปคุณปอจากสระแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันตรงนี้เลยจันตรงนี้เลยอันนี้เป็นญาติกันหรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเป็นญาติกันครับญาติกันเจ้าช้อปปิ้งเหรอช้อปปิ้งเหรอเฮ้ยช้อปปิ้งเสื้อเหรอของมือสองเหรอแถวแองหาสิงห์บุรีใช่หรือเปล่าอ่างทองสระแก้วอ๋อสระแก้วตลาดโรงเกลือตลาดโรงเกลือเลือกของกันอยู่ให้มันผ่านไปเร็วๆไปผู้ชายคนนี้ไปแล้วไงต่อครับผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายขายหอยขายหอยจ่ายแล้วจังหวันอ่าขายหอยนี่ตะเงินอ่าขายอะไรเสียงโอ้เราเสียงเครื่องโอเครายได้เนี่ยเป็นไงพอเลี้ยงครอบครัวได้ก็ดีสบายไปรู้ชีวิตเขาอีกแล้วแฮปปี้แล้วไงต่อด้วยพอโควิดมาอ้าวไม่ต้องเก็บภาษีปิดแล้วก็จากไปยังไงทิ้งเอาทิ้งอะไรอ่ะอะไรอะไรหอยนี่หอยนี่ทิ้งความทิ้งนี่อ๋อทิ้งนี่ไม่ทิ้งนู่นเออทิ้งนี่อ่าไว้ให้ดูต่างหน้าสุดยอดเล่นคนเดียวแล้วทิ้งนี่แล้วเป็นไงแล้วอยากรู้ไปดูดิโอ้โหอยู่บ้านขอให้เป็นแบบนี้นะเป๊ะไม่ได้ไม่ได้ทั้งที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะทำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่สวัสดีครับผมปอปรวีขยันกิจนะครับอายุ30ปีนะครับมีอาชีพค้าขายอาหารทะเลนะครับแล้วก็มีรับจ้างร้องเพลงเสริมบ้างครับนี่คือชีวิตพ่อค้าอาหารทะเลที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินเพลงคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับก็มีอาชีพค้าขายนะครับวันหนึ่งที่เรานอนเนี่ยเราได้ยินเสียงแม่คือแบบถอนหายใจประมาณแบบว่าเหมือนเหนื่อยนะครับผมก็เลยความรู้สึกว่าการเรียนต่อของผมเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรแบ่งเบาภาระอะไรครอบครัวนะครับก็เลยออกโรงเรียนมาช่วยที่บ้านทำมาหากินนะครับก็ในวันที่คุณพ่อแม่เลิกกันนะครับผมก็อยู่กับคุณแม่นะครับก็มาช่วยกันทำมาหากินแล้วก็พอวันหนึ่งก็เริ่มมาค้าขายเองนะครับเริ่มแยกบอกไปอยู่ส่วนตัวนะครับในการที่ไปเช่าห้องอยู่นะครับตั้งแต่อายุ17-18นะครับด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบร้องเพลงนะครับวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำตรงนี้ด้วยก็เลยเหมือนแบบควบคู่กันไปในการค้าขายไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะครับครอบครัวคุณปอคืออีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเข้าสู่ช่วงโควิดนะครับเรื่องการทำมาหากินทุกอย่างก็ไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนแต่ก่อนนะครับเรียกว่าจากที่ขายดีก็แบบรายได้นะครับไม่พอกับรายจ่ายนะครับการค้าขายนะครับก็หยุดลงไปนะครับงานร้องเพลงก็มีปัญหานะครับในช่วงโควิดทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยครับก็สะดุดก็เลยเป็นที่มาของการเป็นหนี้นะครับเมื่อธุรกิจไม่ดีการเป็นหนี้ย่อมหนีไม่พ้นกู้หนี้ยืมสินก็จากคนใกล้ตัวนะครับก็ได้เงินมาจำนวน 50,000 บาทเพื่อเอามาลงทุนในการค้าขายนะครับในช่วงโควิดนะครับมันขายของไม่ดีผมก็เลยต้องเจอสภาวะการติดลบทางการเงินนะครับเงินที่ลงทุนเกี่ยวกับร้านอาหารทะเลที่ขายหอยหอยลวกหอยย่างก็ขาดทุนนะครับขายไม่ได้ส่วนงานร้องเพลงก็ลดลงก็เลยสภาวะติดลบไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนะครับที่เช่าอยู่ก็เราก็ต้องค้างเขาไว้รายได้ไม่มีนี่ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับบางครั้งในวิกฤตก็สร้างโอกาสให้ครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหลังจากโควิด3ปีเข้าปีที่4นะครับก็คือเราก็ไม่ได้เช่าห้องอยู่แล้วนะครับก็กลับมาอยู่กันที่บ้านดูแลน้อง2คนนะครับน้องชายพ่อคนในครอบครัวเนี่ยครับผมว่าถ้าคำว่าครอบครัวนะครับมันเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในครอบครัวที่จะต้องดูแลกันนะครับถ้าไม่มีเราอ่ะเราก็ไม่รู้มันก็คงไม่รู้จะมีใครที่จะแบบดูแลในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้องก็ยังเด็กความฝันของหนุ่มปอคนนี้คือนี่ผมก็ฝันจะเป็นนักร้องเหมือนกันนะครับมีเพลงแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องก็คือผมก็อยากเป็นศิลปินคนนึงนะครับแต่ก่อนจะไปถึงความฝันคุณป
ต้องสู้กับความจริงตรงหน้าก่อนนั่นคือหนี้หนี้ของหลักๆเลยนะอยู่ที่ 50,000 นะครับหนี้ที่ยืมเข้ามาณวันนั้นนะเราก็พยายามที่จะทยอยคืนไปบ้างแล้วต้องบอกว่าหนี้ 50,000 เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่กับเราไปเลย 50,000 เพราะเอามาเราใช้อยู่แล้วครับ1ลงทุน2ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านที่เราต้องจ่ายไปกับรายได้ที่มันไม่มีเข้ามาครับเราก็ต้องหายังไงเพื่อที่จะได้เงินมาใช้นี่จริงๆหามาได้นี่คือได้แค่กินใช้ครับโอ้โหลำบากมากนะครับถึงขั้นแบบไปขายของไม่มีคนซื้อของเหลือขายไม่หมดลงทุนเป็นหมื่นนะครับลงทุนเนี่ย 2-30,000 ไม่อยู่นะครับทั้งร้านขายของได้500กับของที่ราคาหลายๆหมื่นทั้งร้านไปร้องเพลงไปวันหนึ่งหยุด3วันหยุด2วันบ้างไปร้องวันหนึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าท้อครับไม่งั้นเราจะไม่มีแรงสู้ต่อในทุกๆวันกับแรงบันดาลใจที่ทำให้เรายังยืนกัดฟันสู้ต่อสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อไปคือ1เลยครับครอบครัวนะครับครอบครัวที่ยังลำบาก2ความฝันของเราเวลาเราไปร้องเพลงเรายังมีคนฟังยังมีคนที่ให้กำลังใจนะครับเขาพูดกับเราเสมอว่าอย่าหยุดร้องเพลงนะนี่แหละครับคือกำลังใจจริงคุยกับปอก่อนหนูอยากรู้ว่าตอนที่ตัดสินใจเลิกเรียนไม่เรียนดีกว่าออกมาทำงานตอนนั้นคืออยู่เรียนถึงชั้นอะไรจบม.3แล้วครับก็ไปต่อเป็นวิทย์ไลครับเป็นปวช.ปวช.แล้วก็แบบกลับมาบ้านแล้วคุณแม่ก็นอนเหนื่อยหอบเหนื่อยผมก็ได้ยินเสียงเขานอนหอบอยู่ในห้องผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาบอกว่าแม่ผมไม่เรียนละแล้วผมออกมาช่วยแม่ขายของผมฝันว่าผมอยากเรียนสูงๆนะครับได้ทำงานดีๆแต่ด้วยความที่บ้านไม่มีคนช่วยเราเป็นพี่คนโตครับเราต้องทำขายไม่หมดทำอะไรอ่ะทิ้งครับต้องทิ้งอย่างเดียวครับทิ้งเลยอาหารทะเลครับช่วงหน้านะครับยังมีความเข้มข้นของลูกหนี้รออยู่นะครับแต่ช่วงนี้มาพักชมสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกันครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นความพิเศษมากๆนี่คือคลังสินค้าริมถนนเกษตรนวมินทร์สั่งปุ๊บแพ็คปั๊บแล้วก็นี่ครับ DHL นี่มารับเดี๋ยวรถ10ล้อตอนเด็กๆผมเรียกรถยักษ์รถยักษ์ดำรถดำมากเขาเรียกว่ารถ10ล้อรถยักษ์มาเดี๋ยวเขามาเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็แพ็คไปแล้วก็ส่งเลยเอาทีมงานเอาของมาเลยครับนี่มาครับพี่จอนสันนี่วันนี้นะจะบอกเลยว่าเดี๋ยวทุกคนต้องช็อกตาตั้งเลยผมถามพี่จอนสันตรงๆเลยครับราคาถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุด999บาทซื้อ1แถม2ฮะได้3ขวดใหญ่ครับผมก็คือจากที่เราบอกว่าขวดละ1590ไซส์งามใช่มั้ยมันงามแบบขวดที่ทุกคนเคยซื้อเนี่ยคืองามมิดแบบนี้แล้วตัวนี้ใช้ได้ร่วม5เดือนแบบนี้ถูกต้องครับ1590ยืนยันว่า999บาทครับผมซื้อ1แถม2ใช่มั้ยใช่ครับผมได้3ขวดหรืออย่างมากเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่ามีแถมขวดที่4อะไรก็จะเป็น999ใช่มั้ยใช่ครับผมอันนั้นว่ากันไปแต่เดี๋ยววันนี้ครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นแรงแน่นอนคือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอุดมไปด้วยในส่วนของสารสกัดจากไข่ปลาคาเวสีดำจากประเทศเกาหลีใต้และสารสกัดจากทองคำ 24K จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้นะครับ1แถม2เนี่ยเคยขาย999บาทใช่ไหมวันนี้3ขวดไม่ใช่999บาทครับหันราคาไปเลยลดไปเลย400บาทเหลือเพียง599บาทเอาไปเลย3ขวดใช้ได้15เดือนครับ 1,000 สายแย่งกันครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ LINE @amado นะฮะวันนี้รีบโทรมาก่อนนะครับ3ขวดใหญ่นะ15เดือนนะนี่วันนี้แค่599บาทนะหยิบมือถือแล้วโทรมาเถอะครับที่1451หรือ LINE @amado นะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยเคยขายแบบว่าก่อนเคารพธงชาติตอนเย็นอ่ะยัง2ขวด690เลยใช่เลยเคยแบบว่าก็คือเรา3ขวด999 4ขวด999เคยถัวกันคือเราเคยขายจริงๆนี่2ขวด690เคยขายจริงแต่วันนี้ครับ3ขวดง่ายๆแบบนี้599บาทจบๆไปครับโทรมาก่อนเลยครับที่1451หรือ LINE @amado นะฮะคือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอุดมไปด้วยในส่วนของสารสกัดจากไข่ปลาคาเวสีดำจากประเทศเกาหลีใต้และสารสกัดจากทองคำ 24K จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ย้ำโปรโมชั่นรอบรองสุดท้ายก่อนนะครับวันนี้โกคาเวียคอนเซนเทรตเซรั่มขวดใหญ่ไซส์หงำมิดซีรีส์มืดตื้ออย่างนี้เลยเคยขายถูกสุดคือลดเหลือ999บาทซื้อ1แถม2นะฮะก็โอ้ยก็ตกขวดนึงเนี่ย333บาทนะใช่ครับแต่วันนี้ครับ3ขวดครับจัดง่ายๆไปเลย599บาทตกขวดนึงเนี่ย199บาท67สตางค์เท่านั้นเองรีบโทรมาก่อนนะครับที่1451หรือ LINE @amado นะฮะวันนี้ไปเตรียมรอแพ็คแล้วสวัสดีครับรีบโทรนะครับไปครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566ถึง31ธันวาคม2566
เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยเภสัชแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มที่ตัดสินใจเลิกเรียนไม่เรียนดีกว่าออกมาทำงานตอนนั้นคืออยู่เรียนถึงชั้นอะไรจบม.3แล้วครับก็ไปต่อเป็นวิทย์ไลครับเป็นปวช.ปวช.แล้วก็แบบว่ากลับมาบ้านเนี่ยได้ยินเสียงคุณแม่ครับแม่ต้องออกไปขายของอาหารทะเลเนี่ยคือออกตั้งแต่ช่วงเช้ากลับ11โมงนะครับนอนประมาณถึงเที่ยงออกบ่ายโมงกลับอีกที6โมงโอ้แล้วก็แบบกลับมาบ้านแล้วคุณแม่ก็นอนเหนื่อยหอบเหนื่อยผมก็ไปเรียนอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเขานอนหอบอยู่ในห้องผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาบอกว่าแม่ผมไม่เรียนละเดี๋ยวผมออกมาช่วยแม่ขายของเขาเหนื่อยใช่ไหมขายที่ไหนครับขายอยู่ที่ตลาดโรงเกลือครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับก่อนโควิดอ่ะมันขายดีกำไรดีใช่ไหมอาหารทะเลมันขายแบบว่าพออยู่ได้เพราะว่าอาหารทะเลต้นทุนมันสูงใช่มันจะมีทั้งค่าน้ำแข็งหลายอย่างรักษาครับได้ครับอยู่นานก็ไม่ได้นานก็ไม่ได้เราต้องขายของวันต่อวันให้หมดแล้วที่ตลาดนั้นมีคนขายเยอะไหมแผงขายอาหารทะเลเนี่ยก่อนหน้านี้คนขายทะเลมีไม่กี่เจ้าครับแต่ว่ามันจะมีช่วงก่อนโควิดที่คนเริ่มฮิตกินอาหารทะเลก็จะมีหลายๆเจ้าเข้ามาเป็นคู่แข่งการขายออกมันก็ยากมากครับตัดสินใจบอกแม่ว่าเลิกเรียนละเดี๋ยวจะมาช่วยขายของแม่คัดค้านไหมแม่ไม่ค้านครับหรอเพราะที่แรกผมฝันว่าผมอยากเรียนสูงๆนะครับได้ทำงานดีๆแต่ด้วยความที่อาชีพค้าขายอ่ะมันก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงเรามาจนถึงทุกวันนี้และที่บ้านไม่มีคนช่วยเราเป็นพี่คนโตครับเราต้องทำแม่ดีใจไหมแม่ดีใจครับมีคนช่วยไงในที่สุดก็ออกมาแล้วก็มาช่วยแม่ขายของครับพอประมาณอายุ17-18ย้ายออกไปอยู่เองย้ายออกไปอยู่เองครับเราอยากรู้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะเราจะเป็นยังไงอยากลองไปยืนด้วยตัวเองใช่ครับไปยืนด้วยตัวเองผมก็เช่าห้องอยู่มาได้ก็คือแบบว่าก็เอาสิ่งที่มีอยู่นะครับมาทำอย่างเช่นหอยเนี่ยการที่มาเป็นหอยลวกผมเป็นคนเอาออกมามันมีของสดอยู่แล้วเราเอาหอยลองมาลวกขายดูคิดคนน้ำจิ้มอาหารสำเร็จรูปใช่ครับให้กับลูกค้าใช่ครับเอาแล้วอย่างตอนนั้นเราออกไปอยู่เองแล้วมาขายเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเองดิลงทุนเองครับตอนนั้นลงไปเท่าไหร่คะตอนนั้นลงไม่เยอะครับประมาณหลักหมื่นแล้วใครช่วยแม่ตอนนั้นก็มีน้องสาวก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มมาช่วงต่อมาเริ่มมาช่วยแม่แล้วเราขายกันก็ช่วยกันก็ทีนี้ผมแยกมันจะมีแยกมาขายเองก่อนแล้วก็มาขายรวมกันกับน้องสาวตอนเริ่มแรกแยกมาขายเองก่อนมุ่งตรงไปที่หอยเลยหอยครับใช่ครับมีหอยอะไรบ้างมีหอยแครงแล้วก็หอยนางรมนะครับหอยหวานแล้วก็จะมีแบบนานๆจะมีหอยแมงภู่มาบ้างเพราะร้านเราจะเน้นเอาของสดมาขายลูกค้าครับเราก็ทำแบบมีทั้งขายแบบว่าเป็นวัตถุดิบแล้วก็มีทั้งลวกขายพร้อมทานได้เลยแบบนั้นใช่ครับร้านมีหอยทอดไหมป๋องหอยทอดไม่มีครับพี่เขาเป็นหอยลวกก็ไม่พอดีหิวอยากกินเห็นพูดหอยกันครับเป็นประเภทหอยไม่ใช่แบบชนิดอาหารข้ามไปหอยทอดกันตอนนี้กำลังสับสนว่าเราอะตกลงเราเป็นน้องพี่ผ้าหรือเราเป็นน้องพี่เฉาวะผสมกันนี่น้องคนกลางเลยถ้าทะเลเนี่ยขายไม่หมดทำอะไรอ่ะถ้าเป็นแต่ก่อนคือบางทีก็เอาไปให้เขานะไปแจกเขาเก็บไว้ไม่ได้เลยเก็บไว้ไม่ได้หรือไม่บางทีก็คือทิ้งครับอันนี้คนขายอาหารทะเลจะรู้ดีว่าคุณไม่สามารถไปขายต่อได้มันมีกลิ่นแล้วอ่ะเนาะมันมีกลิ่นต้องทิ้งอย่างเดียวทิ้งเลยอาหารทะเลครับแปรรูปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ป่ะแปรรูปไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายประจำเราไม่ได้ขายอาหารแปรรูปประจำแต่เราขายของสดประจำทิ้งอย่างเดียวครับทุกวันนี้ขายหมดมั้ยทำงานแข่งกับเวลาทุกวันนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีหมดบ้างเหลือบ้างแต่เราพยายามจะสั่งของให้น้อยที่สุดเพื่อขายให้มันหมดต่อวันแต่ตอนแยกมาขายแบบหอยลวกหอยนึ่งอะไรเงี้ยขายดีไหมถ้าตอนผมแยกมาขายเองก่อนมันขายพอได้ครับหมดบ้างไม่หมดบ้างไม่หมดเราก็เอาเข้าร้านคือเอาไปโยกไว้ให้แม่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อเอาของออกให้หมดอันนั้นคุณเริ่มร้องเพลงกลางคืนยังร้องแล้วครับร้องมีไปร้องบ้างก็คือก็ทำสองจ็อบถูกทำสองอย่างครับกลางวันขายหอยกลางคืนไปร้องเพลงครับเพราะร้องเพลงเป็นความฝันคุณใช่ครับมีรายได้ไหมคืนหนึ่งก็จะได้ประมาณ600ประมาณนี้แต่มันก็ไม่มีทุกวันครับเดี๋ยวนะคืนหนึ่ง600นี่กี่ร้านร้านหนึ่งครับแถวนั้น600เลยเหรอหกร้อยเยอะนะหนึ่งร้านครับวงไมต้าตายไปแล้วตายไปแล้วไม่เอาไงเขายังอยู่อ่ะยังอยู่แล้วแม่ร้องเพลงอะไรถ้าผมพูดขึ้นมาผมไปร้องเนี่ยร้านเดียวกับน้องเขาผมเคยเล่นมาเสิร์ฟที่สระแก้วน้องจะเสียใจก็ได้600ผมพูดไปมันจะแบบได้เท่าไหร่ครับผมกันไงได้เท่าไหร่650คือเราจ่ายให้เขาให้ร้านจ่ายให้เราสิฮะอ๋อนึกว่าเราจ่ายให้ร้านแต่เราก็ต้องไปออกค่าอาหารที่เราต้องซื้อต้องกินอีกทีขอพื้นที่พี่เพิ่งไปเล่นมาไอ้ร้านอะไรนะ
ก่อนไปถึงตลาดโรงเกลือตรงสวนน้ำเก่าสวนน้ำเก่าที่ยังร้านเขาปิดสวนน้ำเก่าหน้าสวนน้ำเก่าใช่ไหมครับหน้าสวนน้ำเก่าใช่ปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วครับพอพี่ไปปุ๊บเขาปิดหลังจากเราไปอ่ะพอเราไปปุ๊บเอาร้านนั้นปิดแล้วเหรออ๋อวันนั้นไปเล่นวันปิดร้านถือว่าเจ้าของมาดูร้องห่มร้องไห้กันใหญ่คือว่าร้านไหนจะปิดก็เรียกมาจะต้าไปเราไปเล่นสั่งลานะคุณว่าเล่นดีอ๋อร้องไห้เสียดายเร็วอ๋อโอ้โหคุณปอไม่ดีไปแก้ตัวไม่ได้แล้วนะคุณปอร้องแนวใครครับเสียงเสียงของผมนะครับก็จะเป็นร้องเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็สตริงแบบคือร้องวาไรตี้เลยครับทุกแนวเลยแต่ดูเสียงแหบเสน่ห์นะตอนอยู่ใน VR แต่เสียงแหบก็จะเป็นแนวพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์อ๋อพี่ของปอคือไปร้องแบบเป็นวงประจำไหมหรือว่าเราเป็นมวยแทนหรือว่ายังไงเป็นอิสระครับไปร้องกับวงบ้างวงไหนก็ได้ใช่ครับโทรมาเรียกเราไปเราก็ไปใช่ครับถ้าเขาขาดมันก็พอจะทรงตัวอยู่ได้พออยู่ได้ในช่วงก่อนโควิดช่วงนั้นคือยังไม่เป็นหนี้อ่ะไม่เป็นหนี้กลับไปอยู่กับพ่อนะครับคุณพ่อก็มีน้อง2คนนะครับมีลูกกับแม่เลี้ยงดูแลครอบครัวคุณพ่อเลยทีนี้ไงว่าทำไมตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเออทำไมพ่อไม่กลับไปอยู่กับแม่เพราะว่าแม่ลำบากมาตั้งเยอะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ครอบครัวคุณปอคืออีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเข้าสู่ช่วงโควิดนะครับเรื่องการทำมากินทุกอย่างก็ไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนแต่ก่อนนะครับการค้าขายนะครับก็หยุดลงไปนะครับงานร้องเพลงก็มีปัญหานะครับในช่วงโควิดทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยครับก็สะดุดก็เลยเป็นที่มาของการเป็นหนี้นะครับพอโควิดมาเท่านั้นแหละตลาดมันปิดหมดโควิดมาเนี่ยการร้องเพลงร้องไม่ได้เลยครับเพราะร้านปิดหมดใช่อันนี้คือดับแรกเลยสิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือการเราจะทำไงเพื่อมีรายได้หรือมีเงินเข้ามาหาเราทำไงก็เลยเนี่ยแหละครับมาเป็นจุดของการเอาหอยมาขายขายได้ยังไงตลาดก็ปิดขายเป็นออนไลน์นะครับอ๋อผมก็โพสต์ขายแล้วก็วิ่งส่งอ๋อใช้วิ่งส่งเอาวิ่งส่งเอาวิ่งส่งเอาดีไหมไม่ดีครับก็ไม่ดีหรอเพราะว่ามันขายได้ไม่เยอะทีนี้อยู่ยังไงล่ะเริ่มเป็นหนี้หรือยังเงินที่มีเราก็เอามาลงจนหมดเลยครับไม่มีอะไรเลยเงินกองเก็บหมดแล้วเป็นหนี้ใช่ครับโดยการที่ไปกู้หนี้มาก้อนแรกเท่าไหร่คะ50,000เลยครับเอามาเลย50,000เพราะว่าจากไหนฮะจากคนสนิทครับเขาคิดดอกไหมดอกไหมคิดดอกไหมคือที่แรกอ่ะเขาเราคุยกันเหมือนจะคิดแต่พอเขาเห็นเราลำบากเขามาเขาสงสารแล้วเขาก็มีคิดโอ้ดีจังโชคดีเพราะว่าเราก็สู้ตลอดเพื่อจะให้มันมี50,000เอามาทำอะไรบ้าง50,000เนี่ยคือผมเป็นติดหนี้ค่าเช่าห้องนะครับ3 เดือนนะฮะในส่วนของร้านผมเนี่ยมันจะใช้ทุนประมาณ10,000-20,000นะฮะแล้วก็ลงทุนแล้วก็พยายามขายทีนี้ไอ้ของที่มันเหลือครับเหลือมันก็ต้องทิ้งมันขายไม่ได้มันก็จมทุนผมในชั่วโมงโควิดอะผมนึกไม่ออกเลยว่าผมจะขายอะไรต่อแล้วทำยังไงอะของก็ขายไม่ได้แม่ก็น่าจะมีปัญหาเดียวกันลงไปแล้วด้วยเพราะเป็นแบบเดียวกันก็ต้องมันก็ต้องทำต่อไม่ได้ก็ต้องดันต่อเอาให้ได้ต้องเอามันให้ได้ครับมีใครช่วยคิดได้ว่านอกจากอาหารทะเลหอยแล้วอย่างอื่นขายอย่างอื่นไหมขายอะไรจริงๆผมอยู่ในตลาดนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะเห็นหลายอาชีพที่เราอยากทำเพื่อจะขยับมันนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอาชีพมันก็ขายไม่ได้ถ้าเราเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องมานั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่นั่นเป็นการลงทุนเพิ่มเข้าไปก็เดินทางเดิมไปแล้วทางเดิมก็ต้องสู้กันใจขาดโอ้โหดันอะดันเอ๊ะแต่เดี๋ยวรู้สึกเราย้ายกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมย้ายกลับไปอยู่บ้านสุดท้ายกลับไปอยู่บ้านมาก็เลยไปอยู่กับแม่อย่างเดิมกลับไปอยู่กับพ่อครับพ่อกับแม่แยกกันครับแยกกันคุณพ่อก็มีน้อง2 คนนะครับมีลูกกับแม่เลี้ยงก็ไปอาศัยอยู่กับพ่อทีนี้เนี่ยหลังโควิดมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนช่วงโควิดเราก็ยังพอขายอาหารทะเลได้บ้างได้ไปร้องเพลงบ้างก็คือไปแบบวันนึงหยุด2 วัน 3 วันบ้างเพราะมันก็ไม่มีอะไรคงที่ใช่ครับส่วนเรื่องหนี้สินเราก็มีการแบบทยอยให้เขาบ้างแต่ที่เราจะให้เขาหมดเลยมันไม่ได้เพราะเรามีน้องที่ต้องดูแลอีก2 คนว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอาหารการกินข้าวปลาข้าวสารครับซื้อข้าวบ้านก็ดูแลคนในบ้านผมก็เหมือนหัวหน้าครอบครัวนะครับอ้าวแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อก็แบบว่าไปทำแบบไปช่วยบ้างแกก็ไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยทำอะไรพ่อทำอะไรก็ไปช่วยเวลาเราไปขายหอยนะพ่อก็ไปช่วยกลายเป็นว่าปอกลับไปอยู่กับคุณพ่อปุ๊บกลายไปเป็นดูแลครอบครัวคุณพ่อเลยทีนี้ได้ไงว่าทำไมตัดสินใจไปอยู่กับพ่อทำไมพ่อไม่กลับไปอยู่กับแม่เพราะว่าแม่ลำบากมาตั้งเยอะแล้วก็เห็นแม่เหนื่อยเห็นแม่ในวันที่แม่ลำบากอ่ะผมอยู่กับแม่
แล้วพอวันที่แม่ขายของแล้วพอน้องสาวโตใช่ไหมครับน้องสาวเริ่มดูแลแม่น้องสาวเริ่มดูแลแม่ก็คือแม่มีคนช่วยแล้วผมก็เลยกลับมาอยู่กับทางพ่อพ่อไม่มีใครช่วยเลยคือเด็กยังเด็กกันอยู่ทั้งสองคนมีแต่เขากับภรรยาตอนคุณแยกกับพ่อคุณตอนอายุพ่อคุณแยกออกไปตอนคุณอายุเท่าไหร่อายุ10กว่าเองครับแสดงว่าเขาอาจจะคือก่อนหน้านั้นก็คุณพ่อก็ดูแลมากับทางแม่เรามีน้องกี่คนกับทางแม่มีน้องสองคนครับน้องสาวสองคนก็เป็นรับภาระเราต้องกลายเป็นว่าเราต้องมาดูแลครอบครัวคุณพ่อแล้วอย่างนี้นะกันเนาะคุณแม่เลี้ยงเนาะคุณแม่เลี้ยงครับกับลูกอีกสองคนเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับคิดถึงอาชีพอื่นตรงไหมที่จะทำแล้วจะก้าวหน้ากว่าขายหอยขายซีฟู้ดปอกับครอบครัวมันเหมือนกับติดกับอะไรบางอย่างมันตีกรอบให้ตัวเองแล้วแบบกรอบมันอาจจะแคบไปนิดนึงแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกถึง3ชีวิตลูก8ค่ะอายุ5ขวบนะคะแล้วก็มีลูกชายคนโตอายุ15ค่ะเมื่อก่อนชีวิตก็มีเงินถึงขนาดปล่อยเงินกู้มาแล้วมีแม่ค้าบางคนที่แบบว่าเขาไม่อยากคืนเงินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแจ้งความแฟนหนูก็โดนจับ